สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในเบรกที่2นะฮะเบรกนี้เราก็จะตอบคำถามทาง SMS และโฟนอินก่อนที่จะไปพบแขกรับเชิญนะฮะในเบรกถัดไปนะฮะแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนครับผมโชคอัพดีๆเหนือกับคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับแล้วก็อีกหนึ่งสปอนเซอร์ใจดีที่ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยกับร้านดีเจริญยนต์นะครับซึ่งขายบิ๊กไบค์มือ2สดผ่อนมีบริการไฟแนนซ์แล้วก็จะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับคนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่0990040070นั่นเองครับผมบิ๊กไบค์มือ2นะครับในราคาที่จับต้องได้มีบริการไฟแนนซ์รองรับอย่างเพียบพร้อมเลยนางฟ้าแน่นอนรับประกันลดสภาพนางฟ้าว่าไปครับมาตอนนี้เราเปิดรับสายใช่ไหมใช่ครับผมคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยครับผมนะครับมีคำถามส่ง SMS เข้ามารวมถึงตอบคำถามที่เราถามไปในเบรกเมื่อกี้ร่วมกับลูกสุขเราที่แจกหนังสือฟาสต์ไบค์เมื่อกี้จำนวน5รางวัลครับผมนะครับผมมาดู SMS กันแล้วเมื่อวานก็ที่ออกในเรื่องของรีวิวไปก็มีคำถามมาถึงก็หลังไมค์กับผมว่าอยากจะมีอีกไม้บอกยังมีหลายตัวมีหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น BMW ครับผมยามาฮ่าคาวาซากิอะพิเลียดูคติโหยังเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเอาไว้ทยอยทยอยมาแล้วบอกว่าช่วงนี้รถใหม่เปิดตัวเพียบเยอะมากที่บอกโมเดลเยอร์2017เนี่ยรถครับผมเพียบเลยแต่ละรุ่นบอกว่าเจ๋งเลยแต่รุ่นนี้อัดแน่นมาหมดทุกคันเลยก็อย่างล่าสุดก็คืองานอินเตอร์มอดที่ประเทศเยอรมนีเนี่ยเปิดมาแบบเต็มๆนี่เดี๋ยวอินเตอร์มอดจบมางานอีกมากพฤศจิกายนวันที่7ครับผมนะครับมาดู SMS กันนะครับSMS แรกมาแล้วอันนี้น่าจะส่งมาเป็นคำตอบอันนี้ก็ตอบกับFast Bike เมื่อกี้นี้ครับผมนะฮะก็รอดูครับว่าถ้าเกิดมีทีมงานของเราติดต่อไปนะฮะก็คือได้รางวัลนะครับผมดู SMS ถัดไปเลยครับผมมาเลยครับมายังมายังหรือยังไม่มีนี่ก็โทรเข้ามาอ๋อไม่ใช่เข้ามานะฮะกำลังจะบอกเลยว่าโทรเข้ามาได้มาพอดีเลยสวัสดีครับคุณปุ้มครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับว่าไงครับรบกวนที่สอบถามเรื่องไอ้ดูกติอ่ะตัวไอเปอร์โมตาร์นะครับครับผมครับตัว821ครับพี่ครับอยากรู้ว่าข้อดีข้อเสียเป็นไงครับมันจะมีอยู่2ตัวนะข้อดีข้อเสียก็คือเป็นตัวไฮเปอร์โมตาร์ที่มีกล่องข้างกับตัวที่เป็นสปอร์ตตัวนี้เนี่ยความแตกต่างอยู่ที่เบาะนั่งนะต่อให้เป็นรุ่นเดียวเองกันเองก็ตามนะครับแล้วก็มีโชคนะโชคมีโชคครับที่ปรับแอดจัดกับปรับใช่แล้วนะครับตัวที่เป็นเอาเป็นว่าตัวนี้อย่างคนที่เตี้ยเขาจะไปเล่นตัวมีกล่องซึ่งมันตัวเตี้ยกว่าเบาะเตี้ยกว่าเบาะเตี้ยกว่าแล้วก็โชคอัพเตี้ยกว่าครับนะครับแต่ตัวสปอร์ตเนี่ยจะเอาอะไรดีข้อดีข้อเสียมันถ้าพูดถึงเรื่องความแรงเนี่ยพี่ไอตัวนี้มันมีหม้อน้ำมันมีครับตัวคติไม่มีเพราะว่าตัวนี้เป็นขุมพลังเดสโมดเซดิซี่ครับซึ่งเป็นระบบวาล์วไม่มีสปริงนะครับใช่ระบบวาล์วไม่มีสปริงทำงานไงก็คือจะมีกระเดื่อง2ตัวนะครับเป็นตัวนึงดันลงไปนะฮะปกติถ้าเป็นตัวนึงก็เป็นตัวงัดปกติถ้าเป็นแบบรถธรรมดาจะเป็นแบบสปริงวาล์วคอยดันขึ้นมาตัวใครตัวมันนั่นใช่แต่คราวนี้นี่คือแยกอิสระแล้วก็ทำงานโดยการใช้เขาเรียกสายพานสายพานนะฮะบังคับแคมชาร์ปตัวนึงขึ้นอีกตัวก็จะดันตัวออกนะครับถ้าเรื่องของข้อดีข้อเสียเหรอความแรงของมันเกียร์สี่นี่ยังยกหน้าได้เลยนะแบบไม่ต้องแบ บคือเกียร์สี่นี่อาจจะแบบมีเรียคัทหน่อยนึงนะมาละถ้าพูดถึงข้อดีข้อเสียมันแทบไม่มีนะเพราะว่ามันต่างกันที่ออปชั่นนิดเดียวเองกับตัวที่เป็นสปอร์ตกับอีกเรื่องนึงถ้าเรื่องข้อเสียที่เขาเคยมีปัญหากันน่าจะเป็นเรื่องความร้อนอ๋อไอ้นั่นมันธรรมดาครับอยู่ในเมืองไทยนะเป็นหมดไม่มีหม้อน้ำนี่เป็นทำใจจริงๆนะนั่นคือข้อเสียไม่ทั้งสองรุ่นนั่นแหละทั้งสองตัวเลยเรื่องของความร้อนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยข้อเสียไปแล้วความร้อนนะฮะแล้วก็เอาอะไรอีกมีแค่ความร้อนอย่างเดียวนะเท่าที่ผมดูอย่างอื่นไม่มีอะไรเพราะว่าแล้วถ้าเกิดกับไอตัวที่ว่าเป็นไอพวก795 796ครับมันคนละสไตล์กันนะแล้วมันเป็นนักเก็ตแล้วเป็นบ็อกเซอร์แล้วเป็นนักเก็ตอย่างเดียวถ้าเผื่อแบบว่า795เนี่ยผมฟันธงว่าให้ตัดไปได้เลยครับเพราะว่าตัวนั้นเป็นตัวแรกที่มาผลิตที่ประเทศไทยแล้วก็อุปกรณ์ใช้เนี่ยบางอย่างมีแต่คนเขาบ่นว่าเรื่องความร้อนนะครับตัวนั้น2ตัวนั้นยังไม่ค่อยมีปัญหามากนะถ้าจะพูดไป
ก็เจอเหมือนกันนะเวลาขี่รถติดก็มีเรื่องความร้อนเหมือนกันเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นรถที่ระบายความร้อนด้วยอากาศใช่ปัญหาความร้อนผมน่าจะมีแน่นอนถ้าเล่น795เล่น796ดีกว่าอย่างในรูปอะครับเพราะ796เนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมาจากสวิงอาร์มคู่เป็นเนี่ยสวิงอาร์มเดียวเป็นโฟอาร์มละแล้วก็ใช่ป่ะชิ้นส่วนต่างๆนะครับก็เป็นชิ้นส่วนที่ผลิตเป็นพาร์ทของมันเองเพราะว่า795นี่โดนคอมเพลนมาเยอะมากใช่นะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของวัสดุที่ใช้แล้วก็สีที่ใช้บางทีแบบสีโครเมียมอยู่ในรถอิตาลีอย่างเงี้ยแล้วแบบใช้โครเมียมของประเทศไทยในเกรดที่ไม่ค่อยสูงมากนักมันก็เลยทำให้ดูถูกมองๆใช่จะมองไปนะครับแล้วบางทีก็แบบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแน่นงองแงกตอนนั้นขี่ไปหัวหินแล้วรู้สึกว่าถ้า795ผมว่าให้เล่น796ไปเลยใช่นิดเดียวเองนะครับแต่ต้องแยกประเด็นครับแยกประเด็นระหว่างซูเปอร์โมบอตาร์ดกับ795 796นะครับเพราะว่ามันเป็นรถคนละสไตล์กัน79ขอโทษฮะไฮเปอร์โมตาร์เนี่ยเป็นรถที่แบบว่าเป็นแนวแบบแนวโหดๆอยู่แล้วแบบว่าเป็นแนวดิฟเข้าโค้งง่ายๆศาสตร์โค้งว่านิกกี้เฮเดนสมัยที่อยู่กับดูคาติเนี่ยเขาก็เอาไปทำ VDR กันมาซึ่งแบบโอ้โหดิฟทุกโค้งพี่ซึ่งตอนนั้นน่ะระบบเอื้ออำนวยความประโยชน์ต่างๆยังไม่ค่อยมีมากยังไม่มีโหมดอะไรให้เล่นเลยมีมือสกิลมันคือรถดิฟนี่แหละครับมีโหมดแต่ว่ามันไม่ละเอียดอ่ะยกตัวอย่างเช่นมีโหมดเลนโหมดสปอร์ตนะฮะโหมดธรรมดาอย่างเงี้ยเออร์เบิร์นเออร์เบิร์นซึ่งมันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะฮะเขาไปเน้นความดิบมากกว่าสำหรับตัวไฮเปอร์โมตาร์ดเพราะว่าด้วยชื่อดูคติเองแล้วเนี่ยเขาบอกเลยว่าการผลิตของเขาเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของความแรงเรื่องของวัฒนะมากกว่าเทคโนโลยีที่มาช่วยในการขับขี่ครับแต่ว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะเอื้ออำนวยให้กับผู้ขับแล้วครับเพราะว่าอาจจะโดนคอมเพลนในเรื่องของการดิบเกินไปคนขี่อาจจะขี่ลำบากอะไรอย่างนี้นะครับตัวนั้นก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะขี่สนุกแหละถ้าคนขี่เป็นขี่เก่งจะขี่สนุกมากนะซึ่งซีซีของตัวนี้มันก็มาจากตัวสปอร์ตก็คือ895ถึงว่าตัว821เนี่ยของไฮเปอร์โมตาร์นะฮะเป็นตัวเครื่องยนต์ที่เอามาใช้ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นความสปอร์ตของมันน่ะมันยังคงอยู่ใช่แต่เปลี่ยนสไตล์รถจากที่แบบว่าเป็นแฮนด์มอบเขาเนี่ยก็จะเป็นแฮนด์บาร์สูงสูงสูงองศาท่านั่งก็จะเปลี่ยนไปครับซึ่งผมชื่นชมดูคติอย่างหนึ่งพี่สังเกตว่าคนขี่ดูคติมอนสเตอร์สังเกตแบบว่าท่าขี่เขาเหมือนกันหมดเลยใช่คือแบบอกผายรูปทรงหน้าเตยตั้งคือใครที่ทำแบบว่าทำโพซิชันของรถให้บังคับคนขี่ได้นี่ผมว่าเจ๋งนะอีกตัวนึงที่เป็นรถญี่ปุ่นที่ผมชื่นชมก็คือยามาฮ่าเอ็มสแลชสังเกตว่าขี่ท่าเดียวกันหมดเลยนะเพราะบอกเขาไม่ยาวก็ตอนนี้สนใจใน2รุ่นนี้เหรอครับครับผมอยากสอบถามอีกเรื่องครับครับว่าถ้าเกิดจะดูเป็นมือ2ครับครับรุ่นไหนครับก็ตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับอันไหนครับตัวไหนหรือว่าตัว821ไฮเปอร์โมตาร์ดตัว821ครับไฮเปอร์โมตาร์ดเพิ่งปล่อยไปอยู่ที่400,000กว่ามือ2ใช่จะประมาณนี้นะ400,000กว่าครับครับพอดีมีรุ่นพี่มาฝากน่าจะ4กลางๆนะฮะใช่4กลางๆไม่สนใจเดวิลมั้งครับในรายการมีอยู่คันนึง 600,000 กว่าบาทนี่ดีกว่าร้านดูร้านดีเจริญน่ะสนใจไม่ว่ามันเห็นอยู่ไฮเปอร์โมตาร์ดขายรถมือ2อยู่รถมือ2สดผ่อนพร้อมไฟแนนซ์รองรับเรียบร้อยไปดูรถได้ไม่ชอบใจเปลี่ยนไปเลยเสิร์ชเข้าไปในเว็บก็เป็นดีบิ๊กไบค์อ่ะครับลองเข้าไปดูมีไฟแนนซ์รองรับด้วยส่วน795ไม่ต้องไปพูดถึงเพราะว่าราคามันตกมาเยอะมากเพราะว่ามันเปิดตัวอยู่ที่ราคา 300,000 กว่าเองใช่ให้ปรับ796เลยใช่796มันอยู่ที่ 400,000 กว่าแต่ว่าราคาเนี่ยมันอยู่ที่ของแต่งนะเพราะว่าตอนนี้บางคนก็ยังขายอยู่ที่ราคาหลัก 300,000 กลางๆถึงปลายก็มีนะใช่35 37ประมาณนี้ถือว่าเป็นรถตัวที่ถูกที่สุดของดูคาติที่อยู่ในเมืองไทยครับใช่ตัวนี้ก็สนใจนี่นะครับแล้วตัวนี้เป็น ABS หรอครับตัวนี้เป็น ABS ครับพูดถึงตัวไหนครับตัวไฮเปอร์โมตาร์ดใช่ไหมไฮเปอร์ก็ ABS หมดเลยครับตอนนี้เป็น ABS หมดแล้วครับเป็นเหมือนกับออปชั่นติดกับรถมาแทบทุกรุ่นแล้วนะครับสำหรับบิ๊กไบค์ครับผมคือนี่ขนาดมี ABS ก็ยังนะฮะขี่ก็ยังมีปริ้นเลยนะครับลองดูครับลองดูครับเพราะว่าไอ้ตัว ABS เนี่ยหลังๆถ้าเผื่อว่าเขาแบบไม่อยากมีกันเขาก็แค่ถอดเซ็นเซอร์ออกแต่ก็ไม่แนะนำให้มีไว้ดีกว่าเพราะว่าไม่ใช่สนามแข่งเนาะมันปรับได้หลายโหมดอยู่นะใช้บนถนนทั่วไปน่าจะมีติดไว้ล่ะของ ABS แล้วก็ traction control อะไรต่างๆครับผมครับครับโอเคนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับรบกวนแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับดู SMS ต่อไปพี่เอกเคยใส่ล้อซิกลวดขอบ17บ้างไหมเคยสิครับนี่เขาตอบมาใช้ดุมโซนิกหรือดุมCNC เป็นรูปกับรถอะไรกับรถอะไรครับกับรถอะไรต้องมีอันแรกมันผ่านมาแล้วเนาะเมื่อกี้เห็นแบบได้เม็ดดูคติมาเยอะมากเลยนะสองคนนี้รู้สึกดูคติเข้ามาเยอะนะต้องรู้ด้วยครับดุมอะไรแต่เมื่อก่อนผมใส่ MX เนี่ยดุมเดิม
ครับผมเคยใส่ครับเมื่อก่อนเด็กแบนใส่ยางหนังกระติกเมื่อก่อนแล้วถ้าเป็นดุม CNC ล่ะสำเร็จรูปเนี่ย CNC มันก็ขึ้นได้ครับแต่พวกผมจะเรียกพวกดุมไฮเทคแต่ตรงนั้นอ่ะผมมีดุมเดิมอยู่แล้วผมไม่ชอบใส่พวกจานโตไงผมจะไม่นิยมใช้ดุมเดิมแล้วขึ้นขอ17เอาใช่ครับไม่ต้องไปเปลืองงบประมาณว่างั้นเถอะชอบให้มันดูเดิมๆครับก็ใส่สติดแร็กหรือเปล่าที่แบบว่าล้อเดิมแล้วก็จานเดิมแล้วไอ้เขาเรียกอะไรท่อผมยังเดิมเลยครับทำรูเข้าไปใหญ่ๆใช่ป่ะอ่ะต่อไปครับเวฟ125สเตอร์1434เกียร์1ได้55ได้55เลยเหรอเกียร์2 90เกียร์3 120เกียร์4เหลือ90นั่นเลยเบรกไฟแดงเบรกไฟแดงไงเขาไม่ใช่ครับสับ4แล้วมันหล่นที่เหลือฝากแบงค์ไว้ทำไมมันหายไปอย่างนั้นหรือว่าเขาพิมพ์ตกไม่ใช่มั้ยหรือมีแค่นี้น่าจะมีแค่นี้ครับมีแค่นี้พี่น่าจะหล่นอ๋อแสดงว่ามีปัญหาแล้วเขาจะถามว่าอะไรไงแต่ยังไม่รู้คำถามนี่ไงใส่แบบไหนดีครับเอ้าเมื่อกี้เขาก็บอกแล้วที่ถามสิแต่จะให้ดีกว่านั้นเหรอจะให้ดีกว่านั้นมันอยู่ที่คนขับอะครับเพราะตรงนี้สเตอร์มันเป็นกึ่งที่ว่าเอกมันเป็นกึ่งตรงที่ว่าสเตอร์เนี่ยที่มาพูดกันเนี่ยหมายถึงว่าเราไล่ให้เป็นคร่าวเพราะแต่ละคนเนี่ยขับรถสไตล์คนละแบบน้ำหนักตัวคนละแบบหลายๆอย่างและรถสภาพเครื่องยนต์เนี่ยก็คนละอย่างไม่รู้ว่ารถคุณสมบูรณ์ขนาดไหนสไตล์การขับก็ไม่เหมือนกันก็คือ1434เนี่ยหลักมาตรฐานพอรถเวฟ25เนี่ยจะมา335 36 37เราลงฟัน1 2ฟันแล้วแต่อย่างวัยรุ่นขับตัวเนี้ยเวฟ 110i เนี่ยมาถึง37ลงเหลือ31 30 44 30 31 32ไหลปลายเอาแบบดันหมอบดันหลังนี่กล่าวว่าไปท็อปสปีดกรุงเทพอยุธยาป่ะเนี่ยพี่ในรุ่นมันลงตอนนี้เขาเล่นเป็นโลเขาก็มีดันโลไปเลยดันโลต้องบอกว่าไล่สเตอร์มันต้องตกลงก่อนว่าตกลงจะเอาต้นเอากลางเอาปลายมันก็แล้วแต่อย่างที่บอกอย่างที่พี่เอกบอกน้ำหนักตัวแล้วก็มีส่วนใช่ของเราจะเป็นอะไรที่บอกให้เพื่อนๆแค่คร่าวๆกลางๆแล้วไปลดเพิ่มเอาจะไปเอาต้นเอาปลายก็ว่ากันไปนะครับดูคำถามต่อไปครับผมถ้าป้ายภาษีอันเก่าที่สามารถต่อทะเบียนได้ไหมถ้าไม่ได้ป้ายภาษีอันเก่าสำเนาเล่มไม่ใช่ใช่สำเนาคืออย่างนี้มันจะมีอย่างนี้ครับพี่ก็คืออันดับแรกเลยถ้ารถของคุณเป็นรถของคุณเองนะแล้วคุณเป็นเจ้าของเนี่ยผมแนะนำว่าให้คุณไปที่ขนส่งก่อนไปทำเรื่องขอค่าสำเนาก่อนจะง่ายกว่านี่แสดงว่ากรณีเล่มหายเล่มหายน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นแต่มันก็มีวิธีที่สามารถจะจดได้เหมือนกันนะฮะก็คือคุณก็เอาไอ้เล่มมันเก่าเนี่ยไอ้ตัวแผ่นภาษีอันเก่าเนี่ยนะฮะไปทำในเรื่องของการตรวจสภาพก่อนให้ได้ใบตรวจสภาพมาอาจจะเป็นขนส่งไอ้ที่ตรวจสภาพตรอเอกชนอะไรเงี้ยฮะตรวจนอกก็คือมันก็มีบางที่ที่พอทำให้ได้ครับแล้วก็เอาตัวนั้นเนี่ยนะครับไปต่อภาษีที่ไม่ใช่ขนส่งเพราะตอนนี้ต่อนอกก็คือต่อจริงๆมันเป็นของไอ้นี่ของขนส่งเนี่ยนะฮะแต่เขาจะมีหน่วยที่ไปอยู่ตามห้างบิ๊กซีบอกเลยว่าบิ๊กซีนะฮะตรงนั้นน่ะเขาจะไม่ค่อยเข้มมากแต่ถ้าเกิดคุณเข้าไปในขนส่งเลยเนี่ยไม่มีทางยังไงก็ไม่ได้ก็ต้องเสียเพิ่มนิดนึงว่างั้นเถอะแต่ถ้าเป็นรถคุณเองอ่ะผมแนะนำว่าให้ไปทำแจ้งค่าสำเนาก็เข้าไปที่ขนส่งเลยจบไปใช่เอาเล่มนี้เดียวเลยพอค่าสำเนาเสร็จคุณก็ไปตรวจสภาพรถเสร็จก็เอามาต่อภาษีได้เลยนี่ในกรณีที่เล่มหายนะในกรณีกรณีที่ถูกต้องเนี่ยในพวกรถหลุดจำนำอะไรนั่นอีกเรื่องนึงถ้าอย่างอื่นเนี่ยผมก็แนะนำว่าอย่าไปเก็บไว้เลยเก็บไว้เป็นภัยกับตัวเปล่าภัยกับตัวนะครับรอเลื่อนนี่โทษหนักนะใช่ครับรอเลื่อนโทษหนักมาต่อไปผมว่าไอ้นี่ CB500X แน่เลย CB ครับพิมพ์ตกไปตัวนึง CB6N ตัวไหนน่าเล่นครับตัวน่าเล่นนะครับมันคนละแบบเลยเพราะว่ามันโหดคนละเรื่องเลยมันเป็นตัวทัวริงสปอร์ตทัวริงอีกตัวนึงเป็นเนกเก็ตมันจะคนละแบบกันเลยอันนี้ต้องถามตัวคนก่อนว่าคุณชอบสไตล์ไหนอีกแหละถ้าถามมาถ้ามันแบบถ้ามันเป็นเนกเก็ตด้วยกันจะพอตอบได้ยังพอดูดีหรือซีซีเท่ากันเป็นทัวริงแอดเวนเจอร์แบบ500กับเนกเก็ตที่เป็น650เนี่ยตัวซีซีก็ต่างกันด้วยลักษณะการขับขี่คาแรคเตอร์รถมันก็ต่างกันอีกเราจะให้ฟันธงไปเลยว่าอันนี้ดีมันยากไม่บางคนอย่างเงี้ยอยากมีรถแต่ว่ายังสองจิตสองใจชอบทั้งสองแบบต้องไปค้นหาก่อนว่าตกลงแล้วจริงๆแล้วเราจะเอารถคันนี้เอาแบบไหนไว้ขี่ในเมืองหรือว่าขี่ท่องเที่ยวใช่ไหมจะได้เลือกว่าถูกว่าจะเอาทัวริงหรือจะเอาเป็นนักเก็ตหรือจะเป็นสปอร์ตก็ว่าไปครับผมแล้วก็ให้มันแคบกว่านี้นิดนึงแล้วถ้าถามแบบนี้ซีซีมันต่างกัน
เราเลือกให้ไม่ได้ใช่แต่ทีนี้เนี่ยมันก็เดี๋ยวเราจะบอกว่าข้อเด่นของแต่ละรุ่นดีกว่าว่าแต่ละรุ่นมันมีข้อเด่นข้อที่บอกว่าน่าใช้ตรงไหนอย่างข้อดีของทั้ง2รุ่นดีกว่า CB500X เนี่ยในความรู้สึกผมว่ามันเป็นรถที่ขับนุ่มขับนั่งสบายประหยัดน้ำมันแต่ในเรื่องของกำลังงานเครื่องยนต์เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่จะเอื่อยจะเอื่อยหน่อยไปเรื่อยๆสไตล์ผู้ใหญ่ขับเรื่อยๆครับแต่ในเรื่องของ ER เนี่ยค่อนข้างที่จะดุดันในตั้งแต่ติดต้นเลยมาโหดมากเปิดคันเร่งไม่เป็นเนี่ยมีสิทธิ์ตีลังกาได้เลยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการที่จะต้องข้อด้อยเขาเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าเขาเป็นรถในเกตในการที่ใช้ความเร็วสูงๆเนี่ยมันจะต้องโดนลมปะทะตัวอย่างเต็มๆการควบคุมก็จะต้องเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยใช่มันจะไม่เหมือนกับตัว 500X ที่จะมีชิลบางทีก็อาจจะเห็นว่ามันเป็นแฮนด์บาร์เหมือนกันครับที่ว่าจะเป็นสไตล์เดียวกันแต่จริงๆไม่ใช่นะฮะถ้านั่งก็คนละแบบใช่เป็นคนละสไตล์กันใช่ครับสไตล์รถเป็นคนละประเภทกันครับผมทีนี้ก็ต้องตอบใจตัวเองครับว่าเราชอบแบบไหนชอบเรื่อยๆหรือชอบดุดันชอบขับขี่สบายหรือชอบต้องไปโต้ลมเขานิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะถามว่า2ตัวนี้ขี่แล้วก็รู้สึกให้ความคล่องตัวเหมือนกันเพราะเป็นสไตล์ที่แฮนด์บาร์เนี่ยการควบคุมมันจะง่ายนะจะง่ายกว่าแล้วท่านั่งต่างๆโพซิชั่นอะไรที่ต่างๆมันจะสามารถเราควบคุมในการซิกแซกหลบการจราจรในเมืองหรือจะออกทริปยาวๆเนี่ยก็สามารถที่ทำได้แต่ถ้าเป็น ER ก็อย่างที่พี่ขนุนบอกว่ามันจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าการที่จะไปโต้ลมระดับ120ขึ้น140เนี่ย uh-huh. มันเหนื่อยในการที่จะขี่แต่ถ้าเป็นตัว CB500X เนี่ยเป็นรถสไตล์แบบทัวริงเอเวนเจอร์แหละแต่ขนาด500มันจะง่ายด้วยเขาเรียกว่าตรงที่มันสูงมีชิลบังลมครับผมถ้านั่งสบายๆก็กดจะไป120ก็ไปได้เรื่อยๆมันง่ายกว่ามันสบายกว่าแต่เนื้อสิ่งอื่นใด2ตัวนี้เป็นรถที่ออกมาค่อนข้างนานแล้วครับก็ได้ข่าวว่าเอ๊ะยังไงรู้สึกว่าจะมีตัวมารูปมาแล้วรูปมาแล้วก็เกินซะอย่างเงี้ยไม่ถ้ารถใหม่ให้รอก่อนใช่ซื้อ2ซื้อได้เลยใช่งี้ดีกว่านะครับว่าไปครับผม SMS กันต่อกับนี่อะไร Vespa Sprint 150ครับผม150สีเหลือง300โลมีท่ออาคาแท้อะไรเอ่ยแล้วไงต่อครับราคาโทโอลินแล้วมียางด้วยราคาตอนนี้ขายได้ประมาณเท่าไหร่ครับเขาจะมาขายในรายการจะมาขายในรายการอันนี้คนในรายการส่งมาไหมเนี่ยกลุ่มที่มาด้วยเนี่ยเออใช่หรือเปล่ายกมือเลยนะยกมือเลยว่ามีของใครหรือเปล่าก็ได้เขียนรถมาหน้าจอเลยว่าอยากขายเท่าไหร่มันไม่เห็นรถแล้วพูดยากอ่ะอันนี้ต้องประเมินประมาณราคากันบวกของแต่งไปถูกต้องน่าจะอยู่เท่าไหร่ว่าตัวนี้300สปีด150ตอนนี้ไม่รู้มือสองขายอยู่เท่าไหร่ไม่รู้รู้ไหม90,000ประมาณ 90,000 ดีวันนี้นี่บวกโชคเออร์ลินยังไม่บวกของกลางมันต้องว่ากันอีกสเต็ปนึงอยู่ที่สภาพรถก็บอกวิ่งรถวิ่ง300โลอ่ะฮะก็ถือว่าวิ่งน้อยนะเมื่อกี้เขาเป็น150สปินครับผมก็ให้เขาทิ้งเบอร์โทรไว้ครับเผื่อว่าราคาคร่าวๆอยู่ประมาณนี้แล้วกันราคาก็ตัวรถตอนนี้น่าจะได้อยู่ประมาณ 90,000 นะฮะส่วนของแต่งเนี่ยก็บวกลบบวกเพิ่มเข้าไปได้แต่ได้ไม่เยอะอย่าไปนับราคาตอนซื้อมาแล้วราคาแท้เลิกคุยโชคหาไปอย่างละครึ่งอ่ะหาไปอย่างละครึ่งอะไรที่มันใช้แล้วรับรองครับมันก็ราคามันก็ลงเหมือนธรรมชาติใช่แกออกจากกล่องแล้วก็คือมือสองอ่ะครับใช่มีลายนิ้วมือเราจับปุ๊บก็เรียบร้อยแล้วครับใช่ครับใช่ครับผมต่อไปเนี่ยเกียร์ออโต้เข้าศูนย์ที่ 8,000 โลจะต้องให้ที่ศูนย์เช็คอะไรเกียร์ออโต้ก็รถออโตเมติกแล้วรถออโตเมติกของเหลวใช่เช็คของเหลวสายพานไอ้สายพานยังไม่ต้องเช็คอ่ะ 8,000 โลเองใช่ใช่ไส้กรองเนี่ยเริ่มได้ละครับผมไม่มีอะไรครับแค่นั้นแหละครับก็ขี่เข้าไปเดี๋ยวที่สู่เขาจัดการเองอ่ะต่อนะก็ตามเขาจะมีระยะเขาอยู่ว่าระยะเท่านี้เท่านี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็เขาก็เปิดแจไฟเลี้ยวซ้ายขวาบีบแต่ปิ้นสูงต่ำโอเคดัง400ถ้าแรงจบแล้วแค่คำถามต่อไปสเต็ปนะฮะ MT09 กับคำถามเหมือนคนเดียวกับเมื่อวานว่าแต่ว่ามีคำเพิ่มเติมว่ามือหนึ่งดูคติอะไรอ่ะดูคติรุ่นไหนอ่ะคนเดิมผมว่าคนเดิมอ่ะเขายังติดใจอยู่แต่ว่ามีคำเพิ่มว่ามือหนึ่งก็บอกแล้ว MT09 ที่เราพูดไปก็มีแค่มอนสเตอร์นะครับผมมอนสเตอร์ถ้าจะที่ราคาจะไปเจอกันก็จะแรงเกินละครับเพราะราคานี่ก็มันค่อนข้างจะต่างกันพอสมควรใช่ครับถ้าเทียบก็คงต้องเทียบกันในเรื่องของราคาที่มันอยู่ใกล้ๆกันซึ่งMT09 มันอยู่400,000ไปปลายครับถ้า400,000ไปปลายไปเทียบกับดูคาตี้มือหนึ่งด้วยดูคาตี้ที่เป็นโอ้โห900 cc นะเกตก็ต้องเป็นต้องเป็นตัว800สิก็ไม่821ราคามันก็ทะลุอีกอ่ะสตรีทไฟเตอร์ฮะถ้าเป็นเป็นสไตล์เดียวกันนะเกตแต่ราคาอันนี้คือเค้าขอเป็นมือหนึ่งเพราะถ้าให้เปิดนี่มันจะเป็นทั้งสไตล์อีกสไตล์เป็นมือหนึ่งทั้งคู่แล้วราคาถ้าผมเทียบเนี่ยคือเทียบเอาราคาใกล้เคียงกัน
ถ้าใกล้เคียงกันจริงๆดูกาตี้มันก็ไม่มีตัวไหนที่ใกล้เคียงเขาเลยนะมันก็โดดไปเลยอ่ะใช่ราคาก็จะโดดไปแต่ถ้าเป็นเทียบของเรื่องของสไตล์รถเอาคุยในเรื่องของเทคโนโลยีตอนนี้ทาง Yamaha N09 ก็ถือว่ามาแรงมากเพราะว่าเขาทำเทคโนโลยีให้ออกมาเป็นแนวที่ชื่อว่าแนว Street Fighter นะฮะชื่อซ้ำกันเลยแต่ว่าเป็นแนวที่เขาเรียกอะไรสไตล์ดิฟอ่ะแบบสไตล์โหดๆอย่างคนอื่นเขาแบบยกล้อกันแบบว่าเกียร์1เนี่ยอาจจะค่อยๆเนิบขึ้นมาแต่นี่เกียร์1ฟัดแบบแม่งลอยอุปนิสัยมันแบบว่าแตกต่างกันด้วยเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็แต่ในส่วนของดูคาติเนี่ยรถ2สูบอยู่แล้วนะครับ Dacia Mercedes อย่างที่บอกแต่ว่ากำลังทอขั้นต้นของเขาเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบก็จะขออิงไปที่การแข่งขันในรายการ World Superbike สังเกตมั้ยว่าสนามไหนที่มีโค้งเยอะๆเนี่ยดูคาติจะได้เปรียบเพราะการยิงออกจากโค้งมันจะการยิงออกจากโค้งเขาจะแบบว่าสมูทในและแบบเร็ว uh-huh. แต่สำหรับรถ4สูบเนี่ยพอดันออกเนี่ยมันเหมือนกันช้าหน่อยนึงแต่จะได้ช่วงกลางหน้าปลายอย่างที่ผมบอกว่า4สูบจะกลางหน้าปลายจะดีนะครับประมาณนั้นครับก็ถ้าจะเลือกก็มันก็นะเป็นอุปนิสัยถึงแม้ว่าจะเป็นรถสไตล์เดียวกันก็ตามเป็นประเภทเดียวกันก็ตามครับผมประมาณนี้แล้วกันครับผมถ้าเผื่อว่าถ้าเป็นชาวบ้านตาสีตาสาถ้ามีตังค์อยากได้อะไรซื้อเลยแต่ถ้าเป็นผมเอ็มดีศูนย์เก้าตังค์ผมน้อยเพราะว่ากังวลในเรื่องของอะไรเซอร์วิสต่างๆแล้วก็ศูนย์บริการเอ็มดีศูนย์เก้าหมื่นโลเนี่ยโดนหลักไม่กี่พันเองใช่แต่ถ้าดูคตินี่หลักหลายหมื่นเลยนะพี่ผมจะบอกงี้ขี่รถญี่ปุ่นเนี่ยนะเวลาถึงเวลาเข้าศูนย์เนี่ยเข้าเลยเลยใช่แต่รถยุโรปเนี่ยดูตัวเองใช้อยู่ไงดูคติเวลาจะเข้าศูนย์เนี่ยคิดมากเลยต้องคิดก่อนต้องไปกดเดินอะไรบ้างว่าให้ตังค์ตอนนี้ตังค์เหลือเท่าไหร่ใช่ดูเงินออกก่อนแล้วค่อยไปค่อยเข้าเดี๋ยวหน้าแตกวันไปรับรถหรือไม่ไงนี่พี่ขับไปหยอดกระปุกไปขับไปหยอดกระปุกไปพี่แล้วปล่อยให้มันเลยหน่อยเพราะว่ารอเงินเดือนออกเพราะเข้าจริงหน้ามืดเหมือนกันแล้วเข้าศูนย์อย่างสตรีทไฟเตอร์เนี่ยราคาก็ต้องประมาณ 600,000 กว่าแล้วอันนี้ก็อยู่ที่สไตล์เดียวกันที่ราคาแล้วครับชอบแบบไหนสไตล์รถก็ไม่น่าจะต่างกันครับประมาณนี้แล้วกันมาดูเวฟ110ครับวิ่งแค่90เองแต่ทำไมเครื่องสั่นถ้า90แล้วเครื่องสั่นในกรณีรถสแตนนะครับผมว่าคัดลื่นเพราะมันคือเสร็จรถล้อไม่หมุนมันคืออะไรพี่คือร้องไห้ไม่ใช่เครื่องไม่ใช่เครื่องมันตึงเครื่องมันลั่นเครื่องมันตึงมันลั่นมีแต่รอบเครื่องแต่ล้อไม่หมุนไม่มีแรงส่งแรงลงพื้นมันทำให้รถมันเหมือนสะท้านประมาณนั้นมันตั้งแต่ท่อล้อไม่หมุนนะประมาณนั้นก็ไม่พูดเลยไปรถที่วิ่งไม่ออกใช่ครับใช่ไหมเป็นเพราะคัดครับคัดลื่นผมว่าเป็นโอกาสเป็นที่คัดลื่นเยอะเพราะรุ่นนี้ไม่มีบาลานเซอร์ไม่มีอะไรที่ไม่ต้องไปกังวลกับมันผมว่าคัดลื่นอย่างเดียวครับหรือไม่ก็สเตอร์คุณเดิมมากเกินไปคืออาจจะเป็นตัวที่เป็นสมมติที่บอกว่าเวฟ 110i เนี่ยออกมา3ตัว35 36 37อาจจะเป็นตัว37ฟันก็ได้ครับผมอ๋อมันใหญ่ขึ้นมันก็เลยทำให้เหมือนกับสะท้านใช่ครับมันเลยฮือขึ้นมือแล้วก็ผมให้ข้ออีกอันนึงคืออย่าลืมจุดปัญหาง่ายๆเลยก็คือโซ่สเตอร์คุณดูแลดีแค่ไหนไม่ใช่จอดฝนสนิมกังแล้วคุณไปวิ่งแล้วบอกโอ้ยตันโซ่ตายแล้วนะฮะลองดูตรงนั้นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดโซ่หมดสภาพสเตอร์หมดสภาพก็สั่นเหมือนกันใช่ครับผมต่อไปดู OMX ตัวแรกอยากโอเวอร์ฮอลใช้งบเท่าไหร่ครับเอาละครับถ้าโอเวอร์ฮอลตัวแรกครับผมถามกลับคำเดียวครับถ้ารักจริงคุณตั้งงบไว้แล้วค่อยหลังใหม่ครับถ้าอย่างนี้ผมตีราคาไม่ได้ผมก็ไม่เห็นสภาพรถเหมือนอย่างตอนนี้ผมมี MX ที่ร้านขายเนี่ย 5,000 เองพร้อมทะเบียนครับผมคุณจะไปรับโอเวอร์ฮอลต่อก็ได้ แต่คุณยังไม่เห็นภาพรถเลยคุณกล้าซื้อผมป่ะล่ะทำลองเดียวกันใจเขาใจเรานิดนึงใช่ครับทำลองเดียวกันแต่ผมมีขายจริงๆนะ 5,000 MX ทั้งคันเลยทั้งคันมีพร้อมทะเบียนไม่ขาดด้วยพี่ก็คือรถอาร์ติดพี่เอกจะบอกว่ารถทั้งคันมันซื้อกัน 5,000 แหละผมขาย 5,000 เนี่ยถ้าคันเนี้ยถ้าจะโอเวอร์ฮอลก็ดูงบเอาละกันหรือจะซื้อคันใหม่ไปเลยคันนี้ทำให้ผมรวยจับผมเดินถนนแล้วมีเงินเป็นล้านผม 40,000 ผมก็ทำยินดีก็เลยจะบอกว่าทำไม่คุ้มว่างั้นเถอะใช่พี่ก็อย่างที่พี่เอกบอกเมื่อกี้ขายทั้งคันพร้อมทะเบียนมัน 5,000 แต่คุณจะเอางบ 20,000 มาต้อมทุกอย่างจะไปโอ้อนทำไมก็นะมันก็จะไม่คุ้มรักเขาจริงๆผมก็ยินดีครับเพราะตรงนั้นผมถือว่าคุณไว้ใจผมเอาตังค์มาให้ผมครับผมครับว่ากันไปครับถ้าไม่ซ่อมไม่ทำอะไรก็ซื้อต่อเลยครับ 5,000 บาทเท่านี้เอาเป็นอะไรได้คันนึงครับซื้อคันใหม่สตาร์ทติดขี่ได้ด้วยว่ากันไปครับผมดูคำถามต่อไปครับ GSA ครับมาได้สักพักนึงอยากได้สปอร์ตอีกตัวสปอร์ตอีกสนใจแต่ที่4ปี2007มีอะไรเพิ่มมาให้ใหม่บ้าง 679,000 เท่าเดิมไหม2ราคาเนี่ยราคาไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เพราะว่าอันนี้ราคาเก่า
ปี2016เนี่ยมันก็คือเป็นโมเดลเชนครั้งใหญ่ของ Kawasaki ZX10R แล้วนะครับครับผมที่เพิ่มเติมระบบแทคชั่นมาด้วยเพิ่มเติม IMU 6แกนใช่แล้วก็ระบบกระเทือนเป็นแบบซับแทงจากโชวะโอ้โหอันนี้แล้วก็ยังไม่จบนะลูกทรงก็เปลี่ยนไปอีกแรมแอร์ด้านหน้าเปลี่ยนไปแล้วก็ท้ายเปลี่ยนหมดเบรกก็เปลี่ยนควิกชิปก็มีมาให้ทุกอย่างเปลี่ยนหมดใช่แต่ทีนี้ต่อปี2017มันมีอะไรพัฒนาอีกไหมปี2017มีนิดหน่อยครับนิดหน่อยเราจะรีวิวฟังในเรื่องของน้ำหนักก็ลดลงออปชั่นมีเพิ่มขึ้นครับผมสีสันอาจจะดูพื้นเพราะเป็นสีดำเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นออกเป็นแนวแบบแนวดำด้านและเห็นมีรีวิวออกมาไอ้มีภาพหลุดมาว่าปีหน้าจะมีสีขาวด้วยใช่ใช่ใช่ตอนนี้ปล่อยมาเป็นสีดำก่อนแต่ราคายังไม่ทราบเขายังไม่เปิดตัวต้องรอทั้งหมดออกมาแล้วเป็นรูปทรงออกมาได้เห็นกันแล้วนะครับสเปคยังไม่ชัวร์เพราะตอนนี้นักแข่งในทีม Kawasaki Racing Team ของไทยเราเนี่ยไม่ว่าเป็นเจ้าเบลเอกชัยเสี่ยงหวงหรือว่าเจ้าเบนเบนจามินฟอร์ดนะฮะก็ส่งแบบว่าเขาเรียกอะไรแท็กรูปไปให้ผู้บริหารจะเอาสีนี้นะครับอยากได้คันใหม่ว่าอย่างนี้ฮะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันทิ้งท้ายอีกอันนึงกับสายฝุ่นหน่อยวิบาก 150cc ระหว่าง Honda กับ Kawa รีวิวหน่อยครับก็ตัว CRF 250กับตัว Detector กับ Detector อ๋อไม่ใช่ KLX วิบาก50ว่าตัวว่ารีวิวว่าตัวไหนดีกว่ากันดีกว่ากันอย่างตอนนี้เองเนี่ยถ้าเอาแบบว่าเป็นวิบากจ๋าๆเลยเนี่ยคนเขาจะเทไปทาง Honda มากกว่า CRF ตัวใหญ่นะรูปทรงบึกบึนด้วยระบบช่วงล่างแล้วก็ในเรื่องของกำลังงานเครื่องยนต์ผมว่ามันจะวิ่งได้ดีกว่าในเรื่องของ KLX ซึ่งเขาออกโมเดลเนี้ยนานมากแล้วไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็คือ KLX CRF เนี่ยมันเป็นอะไรที่กลางกับปลายเดินได้ลึกกว่าครับผมมีแท็กเกอร์แค่นั้นเองแต่ถ้าเอาลูกดิบแต่ถ้าลูกดิบลูกกระชากลูกกระโจนผมว่ายังไงก็ KLX KLX ครับคือณตอนนี้ KLX เขาก็มีกิจกรรมเป็นดูร้าน3ชั่วโมงครับนะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเราไปถ่ายมาให้ชมกันครับผมเป็นกิจกรรมโหดมากขี่3ชั่วโมง3คนใช่นะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ครับแล้วกลับมากับรายการ Speed Rider